ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจไทยในปี2560ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนผ่านตัวเลขที่เป็นสากลอย่าง GDP ที่ขยายตัวได้ถึง 3.9 เพิ่มขึ้นจาก 3.3 ในปี2559นับเป็นการขยายตัวท่ามกลางสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่ท้าทายอาทิปัญหาอุทกภัยและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายแต่ภาพรวมทั้งปีก็ยังสามารถขยายตัวได้ถึง 6.2 จากที่เคยหดตัว 2.5 ในปีก่อนหน้าส่วนการท่องเที่ยวยังคงคึกคักสร้างรายได้กว่า 2,754,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเม็ดเงินจากชาวต่างชาติจำนวนถึง35ล้านคนสะท้อนถึงศักยภาพของไทยที่ยังสามารถเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกการท่องเที่ยวทั้งของจากนักท่องเที่ยวไทยและก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งที่น่าจะส่งผลนะครับถึงรายได้ที่กระจายตัวนะครับเพราะว่ารายจ่ายของคนจากการท่องเที่ยวเนี่ยไปหลายประเภทนะครับตั้งแต่ไปกินข้าวไปซื้อของช้อปปิ้งนะครับหรือท่องเที่ยวซื้อของที่ระลึกในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นโดยปกตินี่ก็ถือว่าท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกระจายรายได้ได้ดีนะครับสำหรับภาคการส่งออกขยายตัวได้สูงถึง 9.7% จากที่ขยายตัวได้เพียง 0.1% ในปี2559กลายเป็นพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทันทีแต่ก็ทำให้เกิดความกังวลหากเศรษฐกิจโลกเกิดวิกฤตหรือต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นความผันผวนของค่าเงินหรือปัญหาการเมืองระหว่างประเทศจะเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยหรือไม่ซึ่งหากดูจากยุทธศาสตร์การส่งออกที่มุ่งกระจายไปทั่วโลกประกอบกับปีที่ผ่านมาสามารถขยายตัวได้ทุกตลาดและทุกรายการสินค้าจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับภาคส่งออกไทยให้เดินหน้าต่อไปได้การกระจายตัวของตลาดนะครับด้านหนึ่งก็จะช่วยนะครับลดเวลาที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีปัญหาจากที่ใดที่หนึ่งนะครับกระทบเราก็อาจจะมีแหล่งที่บางที่ยังดีอยู่หรือว่ากระทบน้อยกว่าช่วยนะครับแล้วก็สินค้าที่มีการกระจายตัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะช่วยลดผลกระทบของเศรษฐกิจโลกนะครับด้านการลงทุนภาคเอกชนดีดขึ้นจาก0.5%มาที่1.7%จากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการส่งออกและโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีความชัดเจนมากขึ้นส่วนการลงทุนภาครัฐที่หดตัว1.2%เป็นเพราะตั้งงบประมาณไว้ไม่สูงหลังเริ่มเห็นทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขณะที่ฐานรายได้รวมในระบบเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นประกอบกับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปีทำให้กำลังซื้อของคนไทยดีขึ้นส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนเร่งตัวมาอยู่ที่3.2%จาก3%ในปีก่อนหน้าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาที่สามารถขยายตัวได้ถึง3.9%จากที่เคยขยายตัวได้เพียงเฉลี่ย3%ต้นๆเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะได้เริ่มเห็นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคตที่คาดว่าจะเติบโตได้มากกว่า4%แต่เมื่อเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตของไทยในอดีตเมื่อหลายทศวรรษก่อนรวมไปถึงในภูมิภาคใกล้เคียงยังถือว่าเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่ไม่สูงมากนักแต่ว่าทางสสช.นะครับดูค่อนข้างที่จะพอใจและมั่นใจว่าในอนาคตเราจะได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ระบุว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับในอดีตที่เติบโตได้ถึง9%รวมไปถึงภูมิภาคใกล้เคียงในปัจจุบันที่โตเฉลี่ย5%-8%เป็นการสะท้อนถึงช่วงเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้น้อยไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและการที่ไทยจะสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นโตแบบสมัย8-9เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นช่วงการเติบโตที่เรายังเป็นประเทศรายได้น้อยเข้าสู่รายได้ปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นฐานของ GDP หรือว่ารายได้ของประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับโอกาสการเจริญเติบโตสูงแต่ละปีก็มีมากนะครับ
อย่างเช่นตอนนี้เราไปดูเวียดนามไม่ทำไมเวียดนามโอ้ขยายตัวได้ปีนึงสูงๆก็เพราะรายได้เขาก็ยังไม่ได้มาสูงมากนะครับของประเทศไทยตอนนี้ก็มาขั้นของรายได้ขั้นกลางนะครับปลายๆและในโลกนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการเจริญเติบโตก็คงไม่สูงนะครับมากๆเหมือนในอดีตการหลุดจากกำดักรัฐบาลกลางนะครับอันนี้ควรจะต้องไปดูในยุทธชาติ20ปีเลยเพราะว่าตอบโจทย์นะครับเป็นเป้าหมายของประเทศไทยระยะช่วง20ปีต่อไปนะครับการที่จะขยับรายได้ของเราเพิ่มขึ้นไปได้นะครับโดยที่ต้องมีการเติบโตสูงกว่าในปัจจุบันนะครับก็ต้องหาจุดของความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มาสร้างเพิ่มขึ้นนะครับอันหนึ่งก็สำคัญก็คือเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับที่จะต้องเข้ามาในหลายสาขานะครับหนีไม่พ้นเป็นยุค 4.0 นะครับของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรอัจฉริยะนะครับอุตสาหกรรมอัจฉริยะบริการอัจฉริยะนะครับเรื่องด้วยแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งการดำเนินงานในด้านต่างๆอาจส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจเติบโตได้ไม่มากโดยสสช.ประเมินว่าปีนี้จะขยายตัวได้ในกรอบ 3.6 ถึง 4.6 แต่แนวทางเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะปลดล็อกกับดักรายได้ปานกลางและนำพาประเทศไทยสู่เป้าหมายเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนคณากรอยู่ดีสรันทิตอ่องสกุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน